ค่ะผู้การคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณควางคุณตะครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับที่ติดต่อมาครับได้เลยค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันที่เข้าสายนะคะก่อนที่จะไปว่ากันว่าโจทย์หินของผบ.ตร.ท่านใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขอกลับมาที่มติของกตร.เมื่อวานนี้ที่สุดก็คือเอกฉันท์ไม่มีอะไรพลิกโผเป็นบิ๊กต่ายด้วยนะคะคือท่านผู้การมองยังไงคะกับการที่มีมติเลือกบิ๊กต่ายซึ่งอาวุโสลำดับ1เลยนะใน3คนลำดับที่1ถูกต้องเหมาะสมแล้วแล้วก็ป้องกันโอกาสความเสี่ยงในการร้องเรียนเรื่องต่างๆได้ดีแล้วไหมคะครับก็ขอบคุณครับเมื่อวานผมก็ไปตอบคุณอ๋องนะครับว่าท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์เนี่ยท่านได้มาเป็นเพราะหนึ่งกฎหมายคือตัวกฎหมายพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565เนี่ยเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยจะต้องใช้คุณสมบัติในกฎหมายนั้นนะครับเพื่อเลือกท่านขึ้นเป็นผบ.ตร.ถือว่าอาวุโสความรู้ความสามารถนั้นที่กตร.กำหนดไว้ในที่ประชุมนั้นน่ะถือว่าผ่านขั้นตอนของการกรองข้อมูลมานะครับก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดท่านไม่มีอยู่ฝ่ายใดไม่การเมืองเข้าไปแทรกแซงได้ยากผมก็ถือว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของพรบ.ตำรวจฉบับนี้นะครับที่ได้ก้าวสู่การเลือกผู้ที่อาวุโสและมีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีของสำนักงานตำรวจชาติในอนาคตข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นผ่านหมดทั้งความอาวุโสแล้วก็ความรู้ความสามารถด้วยทีนี้งานที่จะตามมาค่ะสำหรับผบ.ตร.ป้ายแดงอย่างบิ๊กต่ายนะคะท่านผู้การมองว่างานแรกเลยสิ่งแรกเลยสำคัญที่สุดต้องทำอะไรก่อนเลยคะตอนนี้คือท่านเป็นผบ.ตร.นะครับเพราะว่าสิ่งแรกก็คือท่านต้องคัดเลือกบุคคลในวงเล็บ2นะครับของกฎหมายฉบับนี้คือตั้งแต่รองผบ.เป็นต้นไปนะครับท่านจะต้องกลับไปดูในกฎกตร.แน่นอนท่านต้องใช้กฎกตร.ข้อ47นะครับในวงเล็บ2วงเล็บ3ซึ่งว่าเรื่องการคัดเลือกผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งรองลงไปนะครับขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการในสำนักงานของชาติสิ่งสำคัญคือผู้ช่วยขึ้นรองผบ.เนี่ยท่านคงรับตัวใครก็ไม่ได้แทรกแซงก็ไม่ได้ตัวเองก็แทรกแซงไม่ได้เพราะว่ามันกำหนดชัดเจนว่า 100% คือต้องเลือกจากผู้ช่วยผบ.ตั้งแต่ประจวบนิรันดร์กรชัยนะครับแล้วไล่ลงไปอีกนะครับ4คนขึ้นมาเป็นรองผบ.แทนตัวท่านด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ 100% ส่วนต่อไปครับตั้งแต่ผู้บัญชาการลงไปถึงผู้การเนี่ยเขากำหนดอาวุโส 50% นะครับแล้วก็ต่ำจากนั้นลงไปก็อนุสุขอาวุโส 33% ตรงนี้ครับท่านเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายนี้เลยนะครับท่านจะต้องไม่รับตัวใครนะครับแทรกแซงประการเมืองไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยในมาตรา78เนี่ยวรรคท้ายเนี่ยมันก็ระบุชัดเลยว่าถ้าท่านผิดโผไอ้76วรรคท้ายเนี่ย5ปีครับใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งจะเข้ามายุ่งวุ่นวายนะครับชอบไม่ชอบก็ตามเนี่ยในการแต่งตั้งถ้าปรากฏว่าเมื่อแต่งตั้งมีการลงเรียนมีการบอกว่ามีการจ่ายเงิน3ล้าน5ล้าน7ล้านแบบเก่าหรือแม้กระทั่งไปยืนคารวะนักการเมืองผู้กับผู้การเดินไปคารวะนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ตามๆในสายการเมืองเนี่ยนี่คือตัวที่มันบอกชัดนะครับอย่าทำครับอย่าให้เกิดภาพนี้โดยเด็ดขาดท่านต้องแต่งตั้งด้วยความเป็นธรรมนะครับตามพรบฉบับนี้คือมาตรา60ว่าด้วยคุณธรรมนะครับเมื่อท่านเข้ามาสู่อำนาจด้วยคุณธรรมท่านไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วนะครับท่านจะต้องแต่งตั้งบุคคลให้ 1,484 สถานีที่มีผู้กับนะครับกระจายอำนาจไปให้จังหวัดเขาแต่งตั้งคนของเขากระจายอำนาจผบ.ตร.ของตัวเองเนี่ยให้ไปผู้จัดการแต่งตั้งผู้การจังหวัดเนี่ยที่เขาจะต้องใช้งานให้ครบถ้วนนะครับและเป็นธรรมและสิ่งสำคัญคือทุกสถานีเนี่ยจะต้องได้ผู้กับที่มาจากกฎหมายฉบับนี้อย่าให้ข้ามหอข้ามห้วยมาขึ้นโรงพักเกต1เกต2ที่ว่าไว้เนี่ยอย่างผิดรูปผิดแบบนะครับซึ่งหลักการก็คือจะต้องขึ้นชั้น2ก่อนโรงพักชั้นกลางนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญของการแต่งตั้งและอย่าเอาคนตายมาเป็นการโยกย้ายในบัญชีนี้โดยเด็ดขาดขอให้รอบคอบนะครับอย่าให้เกิดการเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้คือเป็นเจตนาของกฎหมายฉบับนี้ที่ท่านได้มาเป็นผบ.ตร.ครับครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่โจทย์แรกคือต้องตั้งคนให้เหมาะสมอย่าให้มีข้อครหาให้เกิดการร้องเรียนได้โดยเฉพาะอย่าให้ครัวพันกับบรรดาบ้านใหญ่หรือว่าการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นผบ.มาปุ๊บมีเสียงกระแสมีเงี้ยกร.ตร.เป็นองค์กรเดียวที่จะรับเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็กพคตรอีกองค์กรนึงเรื่องรับเรื่องตำรวจเรื่องของการแต่งตั้งออกคำสั่งมิชอบงั้นประชาชนร้องเรียนผ่านกรตรตำรวจร้องเรียนผ่านกพคตรเพื่อเสียสิทธิ์ต่างๆในเรื่องการแต่งตั้งอาวุโสจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องผมอาวุโสกว่าคนที่อยู่ข้างบนผมไม่ได้รับสิทธิ์ในจำนวนที่กฎหมายกำหนดว่า 33% ผมต้องเป็นผู้กับ50% ผมจะต้องเป็นผู้การและผู้จัดการนี่สิ่งสำคัญคือต้องร้องเรียนได้แล้วก็พิสูจน์ได้อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยการถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าท่านเนี่ยขาดฝีมือเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเนี่ยการดูแลข้าการตำรวจถัดไปครับในมือที่สองก็คือสิ่งที่ต้องทำคือการดูแลทางการเมืองซึ่งแต่งตั้งท่านมาเป็นผบ.ตร.ท่านจะต้องรับนโยบายจากตัวนายกรัฐมนตรีท่านเป็นเครื่องมือและตอนนี้เผือกร้อนที่สุดก็คือเรื่องคดีตากใบนะครับถ้าคดีตากใบวันที่25ตุลาคมนี้นะครับไม่มีได้ใครสักคนนะท่านก็ต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถที่ท่านได้ไปติดตามอย่างไรให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้สังคมประชาชนเนี่ยเขาเรียกติดหนาคาใจว่าท่านไม่ได้แสดงฝีมือเต็มที่นะครับเท่าที่ผ่านมาแล้วยังไม่มีการปรากฏข้อมูลในเรื่องของการติดตามคดีนี้เลยครับนี่คือเผือกร้อนที่ตัวผบ.ตร.ซึ่งต้องใช้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายตามจับบุคคลนะตามหมายจับของศาลเองนะครับที่ออกมาแล้วในคดีของคดีอัยการที่ฟ้องเองเข้าไปสู่สำนวนการสอบสวนอย่าให้ขาดอายุความแต่อันนี้มันเวลาเหลือ10กว่าวันผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องขาดแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านจะต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้กับเผือกร้อนทางการเมืองการเมืองจะต้องถูกในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนผมยืนยันนะครับอันนี้คือที่ให้เห็นชัดเลยว่าเพราะมันเป็นจุดอ่อนนะครับของวิกฤตรอบนี้คดีตากใบครับขอนิดนึงค่ะท่านผู้การคดีตากใบตอนนี้มันเหลือเวลาแค่ประมาณแบบ 17-18 วันเองถ้าสมมติว่า14จำเลยคือยังไงก็จับมาไม่ได้แน่นอนเนี่ยพอหมดอายุความไปแล้วต้องแอคชั่นยังไงคะผบ.ตร.ในเมื่อจับไม่ได้อะค่ะผบ.ตร.ต้องโชว์เขาเรียกโชว์คำบอกคำออกคำสั่งและการไล่ล่าตัวผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมดเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับไม่ใช่ออกไปแค่ไปขอหมายค้นไปค้นบ้านแล้วติดตามไม่ได้คือกระบวนการติดตามหรือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นรักษาการผบ.ตั้งแต่แรกเนี่ยคือระหว่างนี้ต้องทำแล้วครับไม่อย่างอย่างนี้ตั้งแต่ศาลประชาชนฟ้องเองเนี่ยออกหมายจับเนี่ยต้องหมายจับต้องมาอยู่ในมือแล้วแล้วต้องประกบที่หน้าบ้านแล้วว่าอยู่ไหนแต่ก็เห็นมีไปค้นบ้านนะคะมีปฏิบัติการไปค้นบ้านอยู่นะนั่นไปค้นหลังจากที่มีหมายออกมาแล้วออกหมายจับมีหมายที่จริงแล้วอัยการสั่งฟ้องส่งไปปั๊บอัยการแย้งคำสั่งนั่นแหละเขาต้องตามตั้งแต่แรกแล้วครับเรื่องนี้น่าจะยากทีเดียวตั้งแต่ใช่ครับต้องประกบตัวฝ่ายสืบสวนสืบจังหวัดสืบโรงพักเนี่ยต้องประกบตัวท้องถิ่นจะต้องรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะฮะต้องมีการรายงานการคืบหน้าของการเคลื่อนไหวของเป้าหมายเนี่ยอยู่นะครับในอดีตเนี่ยผมเคยเป็นฐานะผู้บริหารและผู้บริการผมจะได้ออเดอร์อันนี้มาก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเฝ้ามองแล้วก็ส่งตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาอาจจะทำก็ได้หรือไม่ทำผมก็ไม่รู้นะครับถ้าขาดการทำแสดงว่าขาดตกบกพร่องการไปค้นแล้วไม่มีตัวบุคคลเนี่ยมันเสียหายมากกว่านะครับทั้งรู้แล้วว่าเขาหนีแน่ระยะเวลาหนีก่อนศาลออกหมายจับอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าหมายเพิ่งมาขอเพิ่งไปขอหมายค้นมาได้อันนี้เฝ้าบ้างก็ไม่จำไม่จำเป็นต้องค้นถ้าออกที่สาธารณะก็จับได้เพราะมีอย่างมีหมายจับแล้วหรือเฝ้าติดตามไปก็ได้ครับเรื่องนี้ผู้การสุวิสารมองว่าแอคชั่นมันช้าเกินไปและตอนนี้ไม่มีโอกาสที่จะจับใครได้เลยคดีนี้น่าจะหมดอายุความทางอาญาน่าจะเอาผิดใครไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าพอได้เป็นผบ.ตร.เต็มตัวปุ๊บอาจจะมีแอคชั่นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รอดูครับครับอันนี้รอดูครับเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยพูดง่ายๆว่าตำรวจไทยเนี่ยมีความสามารถนะครับแต่อยู่ที่ว่าคนที่เข้าไปควบคุมเนี่ยจะสามารถควบคุมการสั่งการและการติดตามข่าวสารแบบนี้ได้อย่างไรเอาง่ายๆตอนนี้เอาตัวหลักเลยตัวท่านที่เป็นสสเนี่ยสามารถรู้ได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนนะประเทศใดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่ไหนนะในโลกนี้นะครับรักษาตัวตามกฎหมายที่ไมลาหรือเปล่านะครับอยู่ตรงไหนของโลกแล้วประสานไปยังหน่วยงานรอ enforcement ของประเทศนั้นไหมเปิดกฎหมายดูไหมว่ามันมีหมายจับหมายแดงแบบนี้ออกได้ไหมนะครับ
พื่อไปอยู่ในสนธิสัญญาส่งพลข้ามแดนอย่างเงี้ยมันเข้าเงื่อนไขหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องแล้วต้องแถลงต่อสื่อมวลชนให้ชัดเจนเอาแค่เบอร์ต้นๆเลยนะฮะส่วนไอ้คนพลขับพลเกิดนี่ผมว่าน้อยมากอันนี้คิดว่ายังอยู่ในประเทศไม่มีบริบทที่จะข้ามประเทศอย่างนี้ข้ามประเทศก็แค่เขมรลาวกัมพูชาเท่านั้นเองครับปกติเวลาเป็นสสแล้วเขียนใบลาว่าลาป่วยไปต่างประเทศนี่ต้องระบุประเทศไหมคะจริงแล้วไม่ต้องนะฮะไปรักษาตัวต่างประเทศได้ไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าประเทศไหนเพราะมันเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ไม่ต้องบอกประเทศไหนก็ได้ครับคือเรื่องตากใบนี้ถ้าคุยกับคุณยาวตอนนี้เปิดเผยได้ไหมว่าออกไปช่องทางไหนของประเทศประชาชนจะมาแถลงได้แล้วนะครับเพราะว่าออกโดยสายการบินเที่ยวบินที่เชียงนี้ที่นั่นทั้งนั้นไปยัง destination ในปลายทางเครื่องบินนี้มันลงที่นั่นไปประสานกับเจ้าที่อินเตอร์โพลออกหมายแดงออกไปนะครับเพราะเป็นหมายคดีที่ศาลออกหมายจับแล้วเข้าข่ายในการส่งที่สัญญาผู้ใดข้ามแดนไหมส่งคำร้องเนี่ยผ่านต่างประเทศตำรวจต่างประเทศได้ส่งยื่นคำร้องนี้ไปยังอัยการต่างประเทศนั้นหรือเปล่าเพื่อขอออกหมายค้นหมายจับเพื่อส่งตัวกลับมาพูดง่ายๆคือต้องเร่งให้เห็นภาพครับพูดง่ายๆคือระหว่างนี้เหลือ10กว่าวันต้องออกแอคชั่นให้เยอะที่สุดให้เป็นรูปธรรมแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ตัวก็ตามแต่ใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าไม่ทำเนี่ยเอาทั้งสองฝั่งเลยฝั่งประชาชนไปขอศาลจับแล้วก็ฝั่งที่อัยการสูงสุดฟ้องต้องทำให้ทุกมิติครับไม่งั้นท่านอยู่ไม่ได้แน่นอนครับนี่คือเสื้อผ้าที่ถืออยู่ครับนี่สองเรื่องแล้วนะคะเรื่องคดีตักใบด้วยแล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งต่างๆมีเรื่องอื่นๆไหมคะหรือว่าภาพลักษณ์ของสตช.เองอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาภายในทะเลาะกันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้จะต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมายังไงคะถูกต้องครับถูกต้องครับเรื่องที่ตัดไปคือเรื่องภายในคือสำนักงานชาติจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผบ.อีก4คนขึ้นมาเป็นรองผบ.นะครับแต่นี่จะเหลือรองผบ.ที่ของตัวเองอยู่คือท่านธนานะครับท่านไกบุญนะครับแล้วก็อีก4รองผบ.มาใหม่การแบ่งหน้าที่การงานในสตช.ต้องเป็นธรรมครบถ้วนและตรงกับหน้างานและความชำนาญของบุคคลที่ขึ้นมาแล้วให้มีความสมานฉันท์แล้วสิ่งที่สำคัญคืออามิสสินจ้างต่างๆที่เกิดจากสีเทาสีดำต่างๆเนี่ยต้องถูกปกด้วยอำนาจของรัฐอย่างเต็มที่สั่งการไปอย่างชัดเจนนะครับมีการปราบปรามเว็บการพนันอย่างครบถ้วนนะครับแล้วไล่ล่าข้อมูลตัวชี้วัดออกมานะครับว่าปิดทางเข้าทางออกของการพนันคอลเซ็นเตอร์ถูกกดขันจับกลุ่มไล่ลื้อถึงอย่างต่างประเทศในเขมรในจีนในกัมพูชาในลาวจะต้องถูกปราบปรามนะครับผู้คนจะต้องไม่กลนทับด่าหรือเสียหายจากการถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การเข้ามาบุกในออนไลน์ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเรื่องสำคัญใกล้ที่ตัวที่สุดคือเรื่องยาเสพติดความทุกข์ของราษฎรที่อยู่ใน 1,484 สถานีนะครับซึ่งราษฎรซึ่งเป็นพ่อแม่ครอบครัวต่างๆที่ถูกผู้ที่ติดยาอย่างเรื้อรังแล้วพักอาศัยอยู่อาละวาดเอาปืนไล่ยิงเอามีดไล่ฟันอันนี้จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นเลยนะครับจะต้องรีบเร่งเข้าไปทรีตคือฉีดยาคือดูแลการบำรุงรักษาประสานกระทรวงสาธารณสุขหาที่พักที่ทำงานประสานทหารค่ายทหารหรือแม้กระทั่งปชด.เอาเข้าไปควบคุมรักษาให้หายแก้กฎหมายบางส่วนที่ขัดต้องนะครับเพื่อให้ผู้คนพวกนี้ 4,000 กว่าคนเนี่ยที่มีอยู่ในทั่วประเทศหายจากเรื่องนี้หรือป้องกันไม่ให้ก่ออาชญากรรมรุนแรงจากสภาพจิตที่เขาเรียกว่าบกพร่องของการเสพยาพวกนี้อันนี้คือสาระสำคัญครับถ้าไม่ทำตรงนี้ผมคิดว่าไปไล่ล่าจับยาเสพติดไอจำนวนล้านเม็ด2ล้านเม็ด100ล้านเม็ดมันไม่ได้ผลครับอันนั้นเป็นเรื่องของการปราบปรามและสิ่งสำคัญคือการยึดเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดต่างๆควรจะคืนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วโดยเร็วนะฮะโดยเฉพาะคดีที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเสียหาย10ล้าน20ล้านแล้วเขาแจ้ง1441ได้แล้วได้เงินมากลับมารวดเร็วเนี่ยต้องรีบคืนเขาเลยนะครับนั่นคือความเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งตั้งกองทุนอะไรที่มาจะเยียวยาคนพวกนี้ได้ให้ตั้งเลยครับเขียนกฎหมายมาเลยแล้วก็ออกพระราชกฤษฎีกาว่าจะคืนเงินที่ได้ยึดมาจากคดียาเสพติดที่ยึดมาจากการฟอกเงินที่ยึดมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อคืนให้กับผู้เสียหายครับอันนี้คือประชาชนรออยู่ครับทำได้ทั้งหมดที่ท่านสุพิสารพูดมานี่เป็นตำนานเลยนะโอ้โหท่านอายุราชการทั้ง2ปีนะคะคอเซ็นเตอร์เรื่องยาเสพติดใช่ครับเพราะว่าผบ.ตร.คนใหม่พิกตายเนี่ยท่านเกิดปลายปีท่านเกษียณปี69 2ปีคิดว่าพอไหมครับกับการเริ่มต้นแล้วกันใช้คำว่าเริ่มต้น
ปฏิรูปวงการตำรวจตามที่หลายคนพูดกันผมถือว่าเป็นระยะเวลาพอเหมาะพอควรนะครับระยะสั้นคือ1ปีเนี่ยฮะ6เดือนนี่รู้ผลแล้วนะครับว่าจะช็อตอะไรได้บ้างจะฉีดจะทรีทเมนต์ตรงไหนลงไปได้ชัดเจนใน1484สถานีเอาให้เห็นเลยนะครับว่าเพิ่งกลับใหม่ที่ขึ้นใน1484สถานีเนี่ยชอบด้วยกฎหมายที่ฉบับนี้ปรากฏแล้วอันที่2คือใช้เขาเรียกวิสัยทัศน์ของท่านที่จะแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรคือราษฎรคือตัวชี้วัดนะครับไม่ใช่องค์กรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยไม่ใช่องค์กรที่มีเครื่องมือเยอะไม่ใช่องค์กรที่มีตำรวจเยอะแล้วจะเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่ตัวชี้วัดคือประชาชนได้อะไรจากการทำงานของตำรวจในยุคนี้นะได้ความยุติธรรมคืนมาไหมที่ระดับสถานีได้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้การแก้ไขปัญหาของตำรวจระดับสถานีหรือไม่นะครับเสียงของประชาชนคือตัวชี้วัดครับค่ะผู้การคะขอถามนิดนึงว่าตอนนี้ถือว่าจากขั้นเดิมคือบิ๊กต่อตอนนี้ก็มาเป็นบิ๊กต่ายใช่ไหมคะเท่าที่ได้พอจะเห็นการทำงานหรือว่าสไตล์ของบิ๊กต่ายเนี่ยพอประเมินได้ไหมคะว่าจุดที่เป็นจุดเด่นจุดโดดเด่นของบิ๊กต่ายอะค่ะคาแรคเตอร์หรือการทำงานต่างๆนะคะที่เป็นความโดดเด่นมีอะไรบ้างคะเท่าที่ผู้การมองเห็นที่เขาเปิดเผยในที่ประชุมกกต.เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนในการป้องกันปราบปรามมา21ปีผมก็ไม่ได้ใกล้ชิดท่านผู้นี้มากนักแต่เคยพบครั้งตอนที่ผมเป็นกมท.ของความมั่นคงนะครับแล้วไปเยี่ยมท่านเป็นคนรับเองเนี่ยผมก็เห็นว่าหนึ่งบุคลิกภาพท่านเนี่ยเป็นคนนิ่มนวลอ่อนน้อมนะครับแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบุ้นนะไม่บู้นะครับคือมีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของการด้านอำนวยความเขาเรียกอำนวยการแล้วก็คิดว่าการผลักดันการของงบประมาณแผ่นดินเพื่อลงสู่สถานีตำรวจเนี่ยให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่อยากให้เขาทำมากที่สุดเพราะเขามีความรู้ทางด้านนี้ส่วนเรื่องการควบคุมอาชญากรรมเรื่องการป้องกันอาชญากรรมนั้นหรือการสืบสวนสอบสวนนั้นก็มีนายตำรวจที่เป็นระดับรองผบ.ทุกคนเนี่ยเขาเรียกขับเคลื่อนให้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะมีมือดีๆในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยพยายามปูมันเน็ตพยายามเรียกคนเหล่านั้นออกมาโดยไม่มีอคติอย่างตื่นเลยนะเพราะท่านเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับท่านควรจะเรียกใช้เขาได้ทุกคนแล้วก็เอามาผลักในด้านนโยบายของเงินรัฐบาลให้มากงบที่รัฐบาลได้ไปให้ไปแสนกว่าล้านในสำนักงานชาติเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่า 80% เนี่ยเป็นงบเงินเดือนงบบุคลากรงบการดำเนินงานไม่ใช่งบลงทุนเพื่อให้สถานีตำรวจเนี่ยมีความผาสุกมีความอยู่ดีกินดีประชาชนได้รับบริการมากขึ้นเลยนะครับจะเห็นว่าทุกสถานีเนี่ยมีความต่างกันโดยเฉพาะโครงสร้างภายในถามว่าสีสันพวกนั้นใครเอามาพุ่งกลับเอามาครับแต่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินเลยเอามาจากความร่วมมือเอามาจากการแสวงหาเอามาจากการบริจาคและการบริจาคนั้นอาจจะมีสีเทาสีดำแตะติดมาท่านต้องตัดตรงนี้ออกมาให้แล้วก็ส่งผลบุญอันดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณลงสถานีบ้านพักข้าราชการตำรวจที่ถดถอยไปนะครับซึ่งขาดการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในขอคอยงาชาเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ข้าราชการตำรวจเพื่อให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเขาจะได้ออกมาบริการประชาชนเซิร์ฟประชาชนได้อย่างครบถ้วนก็คือการบริหารจัดการและการบริหารคนครับครับได้ครับอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าสำนักงานชาติขาดเรื่องนี้เป็นปริยายเลยและผมอยากให้เอาใจใส่เรื่องนี้เพราะว่าส่งผลตรงนี้ทำให้กับองค์กรแต่มันผลักลงไปอยู่ประชาชนนะครับประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะความรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีนะอย่าลืมสนใจนะครับเพราะเทคโนโลยีเนี่ยผมยังบอกเลยว่าการสืบสวนสอบสวนสมัยนี้มันต่างสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่มิติของความจริงเท่านั้นเองขณะนี้มันมีโลกเสมือนถ้ารู้จักการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมบนดิจิทัลหรือเปล่าได้ครับท่านมีดิจิทัลเขาเรียกว่า investment investigation การสืบสวนในดิจิทัลไหมหรือการ protection ในดิจิทัลการป้องกันอาชญากรรมในดิจิทัลท่านสร้างหรือยังนะครับเพราะคนในยุคสมัยนี้เนี่ยมันการสืบสวนในโลกสมัยนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านต้องถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้ข้าราชการตำรวจได้เข้าถึงและบริการประชาชนให้มากที่สุดครับหลายโจทย์ทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้การสุพิสารที่เข้าสายกับเราวิเคราะห์วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ